สอนวาดคินเนมอนจากเรื่อง One Piece by ยูกิมิสะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเริ่มจากวาดใบหน้าก่อนค่ะวาดลักษณะวงลีลงมานะคะเป็นเหลี่ยมๆปลายๆตรงส่วนคางขีดเส้นตรงลงมาจากนั้นขีดเส้นแนวคิ้วตาจมูกส่วนปากนะคะจะวาดเป็นลักษณะเนี่ยค่ะปากอ้าปากนิดนึงนะคะส่วนที่เป็นคิ้วไม่มีนะคะดังนั้นจะเป็นหนังตาด้านนี้แล้วก็สักรอบดวงตานะคะให้เป็นตาคมๆหน่อยค่ะแล้วก็ลูกตาเล็กๆอีกข้างก็ทำเช่นกันนะคะจากนั้นก็วาดจมูกลงมาค่ะขีดเส้นแนวล่องแก้มนิดนึงนะคะจะเป็นแนวที่ตัวผมนะคะโผล่เข้ามานะคะจะเป็นลักษณะจรที่โผล่เข้ามาแหลมๆแบบนี้มากกว่าค่ะแล้วก็วาดคราวขีดโค้งขึ้นไปลักษณะนี้ค่ะจากนั้นร่างใบหูนะคะใส่เข้าไปทั้งสองข้างทรงผมนะคะก็จะเป็นทรงแบบซามูไรยุคโบราณของญี่ปุ่นเลยค่ะโดยทรงผมจะเป็นแบบไว้จุกขึ้นไปด้านบนนะคะข้างล่างก็จะแบบรวบขึ้นไปค่ะด้านบนจะซอยๆเป็นแบบที่เห็นค่ะจากนั้นวาดลำคอลงมานะคะแล้วก็กระดูกไหปลาร้าค่ะกล้ามอกนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อลำคอจากนั้นก็วาดช่วงซิกแพคลงมาค่ะทีนี้ก็จะเป็นชุดนะคะก็จะเนี่ยค่ะใส่คาดมาอย่างนี้ชุดของซามูไรค่ะแล้วก็วาดแถบคอเสื้อนะคะของชุดซามูไรตรงนี้จะคาดกันแบบนี้ค่ะวาดช่วงไหล่และแขนลงไปนะคะมือจะยกขึ้นมาอย่างนี้นะคะเพื่อถือดาบเพื่อจับดาบออกมาค่ะดาบที่เขาพบจะมี2เล่มนะคะที่พกไว้จะเป็นดาบคาตานะแล้วก็มีมีดสั้นฮาราคิริติดตัวเสมอค่ะนั้นวาดไหล่อีกข้างนึงค่ะชุดแบบนี้จะเป็นลักษณะคล้ายๆชุดคาราเต้โบราณนะคะลายขาวดำแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยก็สวมรองเท้าเกียร์ญี่ปุ่นด้วยนะคะแต่ในภาพเราจะเห็นแค่ครึ่งตัวเราจะมาตัดเส้นด้วยปากกาเมจิกสีดำนะคะสำหรับใครที่ไม่มีสามารถใช้เป็นปากกาหมึกซึมหรือดินสอไม้สีดำปากกาลูกลื่นสีดำหรืออุปกรณ์อย่างอื่นที่มีที่บ้านนะคะก็ลองประยุกต์กันดูนะคะตัดตามเส้นที่เราล่างได้เลยค่ะ
ัดแต่งเส้นให้เหมาะสมตามความคิดของเรานะคะมารู้จักกับคินเนมอนค่ะคินเนมอนนั้นได้รับฉายาว่าซามูไรคินเนมอนหรือจิ้งจอกเพลิงค่ะมีชื่อเต็มๆว่าคิซึเนะบิริวคินเนมอนเป็นผู้ชายที่มีรูปร่างใหญ่โตนะคะโดยรวมแล้วลักษณะของเขาถอดแบบมาจากซามูไรญี่ปุ่นยุคโบราณเลยค่ะโดยนิสัยส่วนตัวของเขาคือคนที่ยึดถือวิถีแห่งซามูไรอย่างเคร่งครัดแล้วก็ไม่ขอร้องหรือขอความเมตตาจากคนอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะเป็นคนจริงจังแล้วก็รักพวกพ้องเต็มเปี่ยมถ้ามีอันตรายก็พร้อมจะเสี่ยงชีวิตช่วยค่ะสำหรับใครที่อยากรู้จักคินเนมอนมากกว่านี้ก็แนะนำให้ลองไปดูอนิเมะและอ่านมังงะเพิ่มเติมได้เลยนะคะลบทำความสะอาดเส้นร่างให้หมดเลยค่ะขั้นตอนสุดท้ายเราจะถมดำเพื่อเก็บรายละเอียดงานนะคะก่อนจะแยกย้ายกันไประบายสีค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคินเนมอนของเราใครอยากให้ครูพี่เพื่อนสอนวาดอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะ